ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยสอนเคยแนะเคยนำทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติมาซึ่งหมายมีพระอุปัชฌาย์คือหลวงปู่ครูบาเจ้าพรมมาพระมัจโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นต้นขอเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็นำท่านมาสู่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่เราทั้งหลายไม่อยากจะไปแต่ก็จะต้องไปก็คือสุสานหรือป่าช้าในซึ่งเป็นสถานที่วิเวกวังเวงสลดใจเข้าไปแล้วก็จะเกิดสังเวชญาณคือความสลดใจถึงเหตุหรือว่าสิ่งที่เราได้มองเห็นว่านี่คืออะไรนี่คือสถานที่สลายร่างของพวกเราร่างที่กำเนิดเกิดมาตั้งแต่แบบเบาออกจากท้องมารดามาอยู่มาเรื่อยบางท่านก็อายุมากบางท่านก็อายุน้อยจะมากจะน้อยจะหญิงจะชายจะรวยจะจนจะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรสุดท้ายก็จะต้องมาสลายร่างกันตรงนี้ร่างที่งดงามเป็นดาราก็จะต้องมาสลายร่างตรงนี้หรือร่างที่ขี้ริ้วขี้เหร่ไม่งดงามก็ต้องมาสลายร่างตรงนี้ทุกอย่างก็ต้องมาสลายไม่มีใครที่จะยั่งยืนในโลกนี้ได้ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้ก็คือความแก่ความเจ็บความตายซึ่งไม่มีใครอาจจะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติของโลกสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ภายใต้อำนาจของพระไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนได้ยากอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ฉะนั้นเราทุกคนจึงจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่ก็มีบุคคลคนหนึ่งสั่งสมบารมีมาเพื่อจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะต้องเอาชนะให้ได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ดังภาษาบาลีว่าทุกขาชาติปุณณปุณณังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปฉะนั้นจึงหาทางที่จะไม่เกิดเพื่อที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความแก่ความเจ็บความตายนั้นอาศัยความเกิดจึงมีแก่เจ็บตายฉะนั้นเราไม่อยากแก่เจ็บตายเราก็ต้องไม่เกิดแต่เหตุแห่งการเกิดนั้นมันมีอยู่เราต้องไปทำลายเหตุมันก่อนเมื่อทำลายเหตุมันได้แล้วมันก็ไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดอีกเมื่อไม่มีคำว่าเกิดอีกความแก่ก็ไม่มีความเจ็บก็ไม่มีความตายก็ไม่มีการทำลายความเกิดเพราะความเกิดนี้เราเกิดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าเราทำลายกิเลสตัณหาได้ความเกิดก็ไม่มีเพราะเหตุแห่งการเกิดไม่มีแล้วคือกิเลสตัณหาฉะนั้นเราจึงมาพิจารณาถึงสิ่งที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ว่าโอ้อันนี้คือเมนเผาศพนี่คือศาลาธรรมสังเวชเราทุกคนมานั่งตรงศาลานี้แล้วก็มองเห็นเมนนี้ว่าสักวันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีร่างสองร่างต่อกันเลยที่นี่
นี่คือป่าช้าของวัดป่าสหธรรมิการามแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถือว่าร่างกายแข็งแรงดีเดินเหินได้สบายวันหนึ่งนอนแล้วก็หลับไปเลยไม่ตื่นละชีวิตสังขารไว้ให้ลูกให้หลานได้บำเพ็ญบุญเท่านั้นก็จัดการทำพิธีทำบุญทำกุศลแล้วเอาศพมาเผาตรงนี้เผาศพเสร็จยังไม่ทันได้เก็บกระดูกผู้เป็นภรรยาก็ต้องตามไปอีกคนหนึ่งก็ต้องมาอยู่จุดนี้เหมือนกันเหมือนกับนัดหมายกันไว้นี่แหละคือสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือความตายสิ่งที่เราไม่อยากจะเป็นก็เป็นไม่อยากจะได้ก็ได้ความไม่อยากตายไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะป่วยพวกนี้ก็เป็นตัณหาอันหนึ่งเขาเรียกว่าวิภวะตัณหาไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะจนไม่อยากจะเป็นคนทุพพลภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บแต่มันก็หนีไม่พ้นสุดท้ายมันก็ต้องไปสู่จุดเดียวกันคือสุฉานหรือเชิงตะกอนจะเป็นดารางามแค่ไหนก็มาถึงนี้เหมือนกันฉะนั้นสองชีวิตที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ที่นี่ก็เป็นที่สังเวชสลดใจอยู่แล้วทุกคนมาเห็นมองได้โอ้ไม่แน่ไม่นอนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาก็ไม่มีอะไรมาไปก็ไม่มีอะไรไปเนี่ยมาเปล่าไปเปล่าเมื่อจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาแต่สิ่งที่เราจะสามารถนำติดตามไปได้มันก็คือสองประการได้แก่กรรมกรรมดีกับกรรมชั่วเท่านั้นเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะตามเราไปเราไม่อยากจะเอาไปมันก็ต้องไปด้วยฉะนั้นเราก็เป็นผู้เลือกเองว่าเราจะเอาอะไรไปอันนี้คือข้อคิดนะพิจารณาดูแล้วเราไปป่าช้าก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปส่งศพเฉยๆท่านให้ใช้ปัญญาพิจารณาเป็นมรณสติกรรมฐานคือถือว่าความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าเราผู้ที่ยังไม่ตายเราก็จะต้องตายอยู่ดีก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนตายเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เอาศีลเอาธรรมไปด้วยแล้วก็จะได้เป็นการสั่งสมบุญญาบารมีเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็แสวงหาทางที่จะไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดและเจอแล้วพบแล้วก็สอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วยเรียกว่าพระสงฆ์พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ติดปฏิบัติตามด้วยนั้นเราจะไปเหิมอะไรนักหนาจะรวยค้ำฟ้าเท่าไหร่จะยากจนข้นแค้นเท่าไหร่สุดท้ายก็คือความตายแต่เมื่อเรามาพิจารณาเรื่องความตายเราไม่อยากจะพิจารณาเลยอยากจะอยู่สุขอยากจะอยู่สบายแต่เราก็หนีมันไม่พ้นเรื่องความตายนี่แต่เราก็ต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าทำที่เป็นสมถกรรมฐานนั่นแหละ40ประการนั่นแหละกรรมฐานที่ควรทำเป็นนิดข้อหนึ่งก็คือมรณสติ
มันนึกถึงความตายที่จะเกิดมีแก่ตนไม่ต้องคิดถึงว่าชีวิตผู้ที่มีวิญญาณหรอกแม้แต่สรรพสิ่งทั้งหลายแม่ไม้ทั้งหลายอาคารทั้งหลายที่เราก่อสร้างขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องสลายไปต้นไม้แม่ไม้ที่เราเห็นนี้เมื่อก่อนก็เป็นต้นเล็กๆต่อไปก็ต้นใหญ่ใหญ่แล้วก็แก่แก่แล้วก็ล้มตายไปเหมือนกันเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีความคำว่ากลัวตายไม่อยากตายมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ว่าเราพร้อมหรือยังว่าที่เราจะตายเนี่ยเราเตรียมพร้อมหรือยังถ้าเราเตรียมไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งตายเตรียมให้พร้อมก่อนเตรียมพร้อมยังไงเตรียมพร้อมอย่างนี้ว่าก่อนที่เราจะตายเราจะต้องมีเสบียงที่จะติดตามเราไปคือบุญกุศลนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราหลังจากตายไปแล้วหลังจากตายไปแล้วเราก็จะต้องไปรับเอาสิ่งที่เราสั่งสมเอาไว้คือกรรมนั่นเราจึงอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมทั้งหลายนั่นจึงเขาฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ว่าเรามามองสถานที่ที่ไม่อยากจะไปไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะนอนแต่ก็ต้องไปก็คือสุสานป่าช้าเมื่อเรามองเห็นเช่นนี้แล้วเราก็จะได้ปลงสังขารตัวเราเองแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวว่าก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เราเตรียมพร้อมหรือยังมีเสบียงคือบุญกุศลมากหรือยังถ้ายังไม่มีเร่งทำซะเพราะความตายมันไม่บอกเราว่าจะตายเมื่อไหร่สร้างความดีเอาไว้ก่อนจะตายพระเจ้าได้ตรัสว่าอัจเฉวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ